ำหรับวิธีการรักษาโรคมือปากเท้านะคะโดยก่อนอื่นก็คือไม่มีวัคซีนในการรักษาโรคนี้เพราะฉะนั้นการดูแลรักษาจึงใช้แค่การดูแลอาการรักษาการเจ็บป่วยตามอาการที่ปรากฏเท่านั้นนะคะโดยทั่วไปแล้วโรคนี้ก็จะมีไข้เพราะฉะนั้นต้องเช็ดตัวลดไข้มีแผลในปากมีผื่นที่เท้าก็จะต้องรักษาตามอาการเช่นถ้ามีอาการคันก็ให้รับประทานยาแก้คันถ้าเกิดมีแผลในปากอาจจะใช้การรับประทานอาหารที่เย็นนิดนึงหรือการใช้ยาชาร่วมด้วยค่ะโดยทั่วไปถ้าเกิดเด็กไม่สามารถรับประทานอาหารได้ดีจริงๆและเริ่มมีอาการขาดน้ำอ่อนเพลียหงุดหงิดในกรณีนี้คุณหมอแนะนำให้พามาหาพบแพทย์นะคะเพื่อป้องกันภาวะการขาดน้ำซึ่งจะเป็นอันตรายในเด็กเล็กมากค่ะโรงพยาบาลจอมเทียนพร้อมเคียงข้างดูแลสุขภาพคุณ